เทศเมื่อวันที่2เดือนธันวาคมพ.ศ. 2510ณวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนวัดนี้ตามปกติที่เคยเป็นมารู้สึกจะเป็นวัดที่แค้นกันดานอยู่บ้างสำหรับท่านที่เคยได้รับความสะดวกสบายมาแล้วในเรื่องปัจจัย4ฉะนั้นท่านผู้ใดที่จะมาอยู่ในวัดนี้ผมจึงรู้สึกไม่สะดวกใจแทนทีเดียวเพียงว่าจะไม่รับความสะดวกเท่าที่ควรดังที่เคยเป็นมาข้อนี้เนื่องจากเกี่ยวกับนิสัยเป็นสิ่งสำคัญนิสัยของธาตุก็มีนิสัยของใจก็มีนิสัยของธาตุคือธาตุของเราเนี่ยเคยอยู่ในสถานที่ใดเคยใช้สอยแล้วนะตลอดถึงการรับทานการดื่มมีความเคยกินไปทางใดธาตุขันธ์ก็ย่อมเป็นไปในทางนั้นเมื่อมีสิ่งที่แปลกเข้ามาเกี่ยวข้องธาตุขันธ์ก็รู้สึกไม่สะดวกส่วนด้านจิตใจก็เป็นความรู้สึกไปตามสิ่งแวดล้อมที่เคยเป็นมาคือสิ่งเกี่ยวข้องกับเราเป็นสถานที่อยู่อาหารปัจจัยเครื่องใช้สอยเป็นอย่างไรจิตใจก็ย่อมมีความรู้สึกเคยกินไปกับสิ่งที่ตนเคยใช้เคยสอยเหล่านั้นเป็นดังนั้นที่เรามาได้รับความรู้สึกที่เกี่ยวกับสิ่งเกี่ยวข้องแตกต่างกันธาตุขันธ์ก็เริ่มไม่สะดวกจิตใจก็เริ่มไม่สบายนี่ที่ว่ามันอาจจะเป็นอุปสรรคได้สำหรับความเคยชินของธาตุและขันธ์ที่เคยเป็นมาดั้งเดิมเราจะมาแก้ไขใหม่ก็รู้สึกว่าลำบากไม่ใช่น้อยเหมือนกันดีไม่ดีก็ไปไม่ได้ต้องไหลลงสู่นิสัยเดิมในข้อเหล่านี้เราซึ่งเป็นนักบวชตัวได้คำนึงถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นต้นวงแห่งพระศาสนาสืบมาจนบัดนี้ว่าหลักธรรมะคำสอนทุกบททุกบาทที่ได้มาจากความบริสุทธิ์ตลอดถึงความบริสุทธิ์ในพระทัยของพระพุทธเจ้าดังนั้นได้มาจากการเปลี่ยนแปลงฝึกหัดพระองค์ท่านแม้จะเคยเป็นกษัตริย์ได้รับความสะดวกพระกายสบายพระทัยมาเท่าไหร่ก็ต่างเวลาเสด็จออกส่วนผนวกแล้วเปลี่ยนความรู้สึกตลอดถึงธาตุขันพยายามเปลี่ยนแปลงไปตามใจทั้งหมดคือฝืนพระองค์ท่านด้วยความตัดแต่งตนเองสิ่งที่เคยมาอย่างไรก็พยายามดัดแปลงฝืนความเคยเป็นมาของตนจึงได้สะดวกในการปฏิบัติแล้วความตรัสรู้ก็ปรากฏขึ้นมาจากความฝึกฝนดัดแปลงธรรมะที่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ของใจที่ได้ตรัสรู้แล้วนั้นก็กลายเป็นธรรมะให้ความร่มเย็นแก่โลกทุกท่านที่ได้ออกมาบวชในพระศาสนาโปรดนำพระประวัติของพระพุทธเจ้าและหลักธรรมมาเป็นเครื่องทดสอบกับตนเองซึ่งเคยเป็นมาเป็นอย่างไรบ้างบัดนี้เราก้าวเข้ามาสู่หลักพระธรรมวินัยความรู้ความเห็นความเป็นของจิตที่เคยเป็นอยู่เวลานี้กับหลักธรรมเข้ากันได้หรือไม่เราต้องมาเทียบเคียงส่วนไหนบกพร่องตามความจริงแล้วก็ต้องบกพร่องในทางเราศาสนธรรมไม่ได้บกพร่องจริงสัมพันธ์ก็คือบกพร่องในตัวของเราเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วพยายามดัดแปลงความบกพร่องของตนให้เข้าร่องรอยของหลักพระธรรมวินัยแม้กายจะมีความขัดข้องแต่พยายามดัดแปลงทางใจกายก็จะเป็นไปตามไม่นอกเหนือไปจากใจได้เลย
นี่เป็นหลักใหญ่การอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นพวกมีจำนวนมากน้อยและมาจากสถานที่ต่างๆซึ่งต่างก็ได้มีความเคยชินมาประจำใจของตนแต่ละรายละรายเมื่อเข้ามาอยู่ด้วยกันทางด้านจิตใจอาจจะมีความขัดข้องอยู่บ้างเป็นบางประการในข้อนี้ก่อนให้ทำความรู้สึกว่าเราเป็นนักบวชมีหลักธรรมวินัยเป็นอันเดียวกันปฏิบัติตนต่อหลักธรรมวินัยเท่านั้นถ้าถูกต้องตามหลักธรรมวินัยแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นสุขสิ่งสำคัญเรื่องทิฏฐิมานะเรื่องความเอาแต่ใจตัวนั้นมันใช่เรื่องของพระของเราที่จะนำมาใช้ในตนเองและส่วนรวมนี่เข้าใจว่าบรรดาท่านที่เป็นนักบวชทั้งหลายพอทราบได้แล้วเพราะเราเคยได้เห็นผลของความเป็นอย่างนี้ที่มีมาในเรามาทุกระยะเมื่อจิตของเราเป็นอย่างนั้นเราได้รับความสะดวกจากความเป็นอย่างนั้นของเราหรือไม่คนอื่นได้รับความกระทบกระเทือนจากเราหรือไม่นี่เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันคงจะทราบมาด้วยดีในผลที่แสดงออกจากความปล่อยตามใจทีนี้ย่นเข้ามาอีกถึงเรื่องใจของเราที่จะพยายามฝึกตนต่อหลักธรรมวินัยตามธรรมดาใจจะต้องฝืนอีกเช่นเดียวกันพยายามดัดแปลงจิตใจของตนให้เข้ากับหลักของพระธรรมวินัยเพราะหลักธรรมวินัยกับใจของเรานี้เป็นสิ่งที่เข้ากันได้ในเมื่อมีความสนใจและพยายามฝึกหัดดัดแปลงตนเองให้เป็นไปอย่างนั้นไม่มีทางอื่นจะไปต้องเป็นไปในทางที่ถูกและเยือกเย็นแก่ตนเองเบื้องต้นก็ต้องมีความทุกข์ความลำบากบ้างนี่ไม่ว่าท่านผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนี้จะไม่มีข้อยกเว้นต้องมีความลำบากเหมือนกันเพราะการทำงานใครจะรับความสะดวกสบายที่ไหนไม่ว่างานทางโลกไม่ว่างานทางธรรมะเช่นเราเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาจะอยู่ในท่าอิริยาบถใดก็ตามหน้าที่ของเราที่ทำอยู่ภายในจิตก็ชื่อว่างานของจิตย่อมได้รับความไม่สะดวกเป็นธรรมดาแต่ว่างานที่ไม่สะดวกนี้ก็เพื่อผลคือความสบายแก่ใจของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นคนเราไม่ว่าทางโลกทางธรรมจึงต้องไม่มีการเบื่อหน่ายในงานจนถึงกับไม่ต้องทำกันถึงจะลำบากก็ทำเพราะเห็นผลเล็งเห็นผลที่จะนำประโยชน์มาให้เราในส่วนรวมอยู่แล้วผู้ที่อยู่กับครูบาอาจารย์มาแล้วได้รู้จักของวัดปฏิบัติแล้วก็พยายามให้ขยิบส่วนละเอียดขึ้นไปภายนอกรอบขอบแล้วรู้แล้วก็พยายามทำภายในให้รอบขอบให้รู้ภายในผู้ที่มาใหม่ที่ยังไม่เข้าใจในข้อวัดปฏิบัติก็พยายามสังเกตสอดรู้ทางหูทางตาแล้วให้เข้าถึงใจยึดไว้เป็นหลักฐานดังนั้นเราไปที่ไหนเราก็จะได้ความรู้ไปเรื่อยๆเพราะความสนใจเป็นทางเกิดแห่งความรู้วิชาต่างๆนานาเป็นหลักสำคัญสำหรับวัดนี้ที่เป็นความไม่สะดวกคือการขบฉันอาหารหวานคาวนั้นจะไม่ค่อยสะดวกสำหรับท่านผู้ไม่เคยชินแต่ผู้ที่เคยดัดแปลงมาแล้วและเคยชินแล้วนั้นจะมีแตกต่างกันอยู่บ้างแต่อย่างไรก็ตามทั้งท่านที่เคยชินทั้งท่านที่ไม่เคยชินเป็นความจำเป็นด้วยกันคือต้องฝึกนี่เป็นหลักใหญ่
ที่จะให้เกิดความเคยชินขึ้นอยู่กับการพยายามฝึกหลักใดของสิ่งเหล่านี้ก็คือใจถ้าฝึกใจได้แล้วไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในจะยอมจำนนเราทุกได้ไม่เหนืออำนาจของความฝึกไปหากปล่อยตามอำเภอใจนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ไม่สะดวกสบายอยู่ที่นี่ก็เข้าใจว่าที่นั่นจะสบายอยู่ที่นั่นก็เข้าใจว่าที่โน้นจะสบายความจริงความไม่สบายนั้นมันอยู่ที่ใจของเราเช่นเดียวกับคนไข้อยู่ในบ้านก็ไม่สบายไปหาหมอก็ไม่สบายไปเข้าอยู่ในโรงพยาบาลตึกใดห้องใดเตียงใดก็ไม่สบายจนกว่าว่าโรคกับยาเมื่อรับเข้าไปแล้วจะถูกต้องกันยาก็ถูกกับโรคโรคก็สงบลงไปคนไข้ก็ค่อยเปลี่ยนแปลงจากความไม่สบายกลายเป็นความสุขขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหายขาดจากโรคที่เกิดจากการพยายามรับยาและยาก็ถูกกับโรคเวลาเข้ามาสู่โรงพยาบาลก็เป็นคนไข้เข้ามาออกจากโรงพยาบาลไปก็กลายเป็นคนปกติหายจากไข้แล้วพูดถึงเรื่องความทุกข์ก็เป็นอย่างนั้นแล้วในทำนองเดียวกันเราก็ให้ปฏิบัติตนอย่างนั้นเวลานี้ต่างท่านต่างทุกท่านแม้แต่ผู้เทศเองก็ต่างคนก็เป็นผู้มีกิเลสเรียกว่าเป็นโรคภายในใจจะเรียกว่าไข้ภายในก็ถูกเราก้าวเข้ามาสู่หลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเบื้องต้นเราก็เป็นคนไข้ก้าวเข้าไปสู่ครูบาอาจารย์ก็เป็นคนไข้ดูในสถานที่ใดในวงวัดใดกุฏิใดเราก็เป็นคนไข้เพราะมีทุกข์อยู่ภายในใจคือกิเลสเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อเราเข้าไปสู่วัดนั้นแล้วให้ทำความรู้สึกว่านี่เราเป็นผู้มาศึกษาเช่นเดียวกับคนเข้าไปโรงพยาบาลเพื่อหมอจะได้รักษาพยายามปฏิบัติตามโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำสั่งท่านแนะนำสั่งสอนเราพยายามบึกบืนไปถึงจะยากลำบากก็ให้เป็นทำนองกับคนรับยาหรือยอมตัวให้หมอฉีดยาผ่าตัดอะไรเหล่านี้ไม่ฝืนจิตใจของเราก็จะค่อยกลายเป็นคนที่เรียกว่าโรคที่ถูกกับยาคือธรรมะใจก็จะค่อยสบายขึ้นเป็นลำหนักลำหนักก้าวเข้ามาสู่วัดเป็นคนสิ้นเป็นคนมีกิเลสคือโรคประจำใจก้าวออกจากวัดไปอย่างน้อยให้เป็นผู้มีกิเลสเบาบางเหมือนกับคนไข้ทุเลาแล้วกลับไปบ้านมากกว่านั้นขอให้เป็นทำนองที่ว่าก้าวเข้าไปสู่วัดใดเป็นคนมีกิเลสแต่เป็นผู้มีความขมักขม้นฝึกฝนอบรมตนตามหลักธรรมของท่านที่สอนก้าวออกจากวัดท่านไปให้เป็นผู้สิ้นกิเลสซึ่งเหมือนกับคนที่ก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลเป็นคนไข้กลับออกมาบ้านกลายเป็นคนหายจากไข้ที่เป็นคนดีธรรมดาหมอก็จะเป็นที่ปลื้มใจคนไข้ของหายห่วงเป็นสุขขึ้นมาเครือญาติทั้งหลายก็เบาใจหายห่วงไปตามๆกันเราก็ยอมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันครูบาอาจารย์เมื่อเห็นลูกศิษย์ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจอาจทำมีเท่าไหร่ก็โกยออกมาเช่นเดียวกับหมอไม่ได้เสียดายยารักษาจนหาย
เมื่อเห็นลูกศิษย์มีความสงบใจสบายภายในจิตอาจารย์ก็มีความปลื้มอกปลื้มใจยิ่งเห็นลูกศิษย์เป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติความหลุดพ้นและวิมุตติญาณทัศนะความรอบคอบอย่างเต็มภูมิภายในใจอยู่ในวัดหรือก้าวออกจากวัดก็เป็นที่ยินดีตัวเองก็ภาคภูมิใจสมกับความมุ่งมั่นปรารถนาที่ก้าวเข้ามาไปสู่วัดนั้นๆไปที่ไหนก็ทำประโยชน์ได้ตลอดประชาชนพลเมืองที่มีความหวังดีจำนวนไม่น้อยเขาก็จะรับความร่มเย็นจากเราผู้เย็นไปแล้วและจะได้ทำประโยชน์ไปอีกเป็นเวลานานๆโลกทั้งหลายจะได้รับความร่มเย็นเพราะต่างคนก็ต่างมีความรุ่มร้อนประจำใจของตนมาเป็นเวลานานซึ่งกำลังสอบแสวงหาหมออยู่เป็นประจำแต่ไม่เจอหมอก็มาเจอเราเป็นผู้ทำประโยชน์ให้โลกซึ่งเทียบกับหมอคนหนึ่งโลกทั้งหลายจะได้รับความภาคภูมิใจอย่างไม่มีอะไรจะขาดจะหมายไม่มีอะไรจะประมาณคุณค่าได้ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกฝนทรมานตนเองสิ่งใดถ้าหลักธรรมในธรรมยาแล้วเราอย่าฝืนสิ่งใดที่มีเพื่อนหรือครูบาอาจารย์ว่าไม่ควรเราอย่าฝืนให้พยายามจำนนตนด้วยข้ออัดข้อธรรมการฝืนหลักธรรมหลักวินัยไม่ใช่เป็นความดีต่อตนเองการฝืนหมู่ฝืนเพื่อนไม่เป็นความดีแก่ตนเองและหมู่เพื่อนจะกลายเป็นก้างขวางคอไปหมดขวางคอตนเองแล้วยังมาแล้วยังออกขวางคอคนอื่นอีกเป็นของที่ไม่ดีไม่งามเลยสำหรับนักบวชเราไม่ควรใช้จนกระทั่งถึงวันตายเพราะเรื่องอย่างนี้โลกเป็นเมืองดีเขาก็มีแต่เขาไม่ค่อยใช้กันนอกจากคนที่จะโหดร้ายทารุณที่สุดซึ่งตายแบบไม่มีป่าช้าเขาจะทำคนที่แบบพระเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติแล้วต้องมองดูหลักธรรมหลักวินัยไม่เห็นอันใดยิ่งกว่าอำนาจก็ให้เกิดขึ้นจากธรรมวาสนาก็เกิดขึ้นจากธรรมอะไรก็ให้เกิดขึ้นจากธรรมอยู่ก็อยู่ด้วยธรรมไปด้วยธรรมมาด้วยธรรมกินก็เป็นธรรมนอนก็เป็นธรรมยืนเดินอายบททั้งสี่เป็นธรรมล้วนๆเราก็ยินมือเพื่อนก็จับตาก็จับใจเราเองก็ดูดตื่นภายในใจสบายทั้งเราสบายทั้งท่านที่เกี่ยวข้องเนี่ยอำนาจของธรรมะท่านมีอยู่ภายในใจของผู้ใดทำผู้นั้นให้ร่มเย็นคนอื่นให้ร่มเย็นอีกด้วยถ้าว่าเป็นยาพิษมีอยู่ในใจตัวเองเป็นอันดับแรกจะต้องถูกเผารนมากกว่าคนอื่นจากนั้นก็ระบายออกมาให้คนอื่นเดือดร้อนที่ว่ายาพิษแล้วมันต้องเป็นพิษเสมอไปจะเก็บไว้ในบ้านก็คือยาพิษใครไปแตะต้องมันก็เอาเล่นงานเหมือนกันเอาออกไปใช้ก็เป็นอีกอยู่ปกติก็ชื่อว่ายาพิษความชั่วนั้นอยู่ตามปกติมันก็เป็นความชั่วอยู่แล้วใครไปจับต้องขึ้นมาก็คือคนนั้นได้เข้าใกล้ชิดสนิท กับความชั่วก็จะกลายเป็นความชั่วและให้ผลเป็นทุกข์ขึ้นมานำออกไปใช้มากน้อยกว้างแคบแค่ไหนก็จะเป็นความทุกข์ระบาดเป็นทั่วกันไปตามอำนาจของยาพิษที่มันแสดงฤทธิ์ไปถึงไหนสิ่งเหล่านี้ทางหลักธรรมวินัยจึงไม่นิยมในวงคนดีในวงของนักบวชและนักปฏิบัตินี้ไม่นิยมใช้กันมีแต่จะพยายามถักสายออกไปให้ห่างจากตัวให้ห่างจากมือเพื่อนเหลือไว้แต่ความร่มเย็นเป็นสุขต่อกันนี่เป็นเรียกว่าเป็นพระที่มีคุณค่าเป็นพระที่มีโอชารสตัวเองก็ได้ดูดดื่มความเป็นสุขคนอื่นก็ได้สบายจิตสบายใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะไม่เกิดความกระทบกระเทือนจากการนำกิเลสมาใช้วัดก็เย็นมีจำนวนมากน้อยเป็นเครื่องประดับกันไปให้สวยงามแต่ทั้งวัดมีจำนวนน้อยก็สวยงามมากเท่าไรก็สวยงามถ้าเป็นของสวยงามต้องเป็นอย่างนั้นของดีมีมากเท่าไรก็ดีของชั่วมีน้อยก็ไม่ดียิ่งมีมากก็ทำโลกให้ชิบหายได้
เกิดความชั่วเกิดขึ้นภายในใจของเราเกิดขึ้นน้อยก็รู้สึกไม่ค่อยสบายยิ่งเกิดขึ้นมากแล้วบางคนฆ่าตัวตายก็มีจำนวนไม่น้อยมีถึงขีดนอกจากจะทำคนอื่นเดือดร้อนตัวเองก็ยังฆ่าตัวเองอีกนี่อำนาจของความเป็นโทษมันเป็นอย่างนั้นการบวชมาในศาสนาเพื่อมาศึกษาให้รู้ทั้งโทษทั้งคุณให้รู้ทั้งวิธีถอดถอนแก้ไขให้รู้ทั้งวิธีบำเพ็ญส่วนใดที่เป็นมาควรแก่การถอดถอนพยายามผลักสายมันออกไปอย่าเข้าใกล้คิดสนิทแม้มันอยากจะคิดอยากจะทำอยากจะพูดก็สะกดหรือบังคับมันไว้อย่าให้มันออกมาครั้งนี้เราบังคับได้อย่างนี้ครั้งต่อไปก็ค่อยง่ายลงไปถ้าเราเปิดทางให้เขียนในคราวนี้คราวหน้ามันไม่ได้เปิดแล้วทะลุไปเลยทีเดียวประตูมีไม่มีไม่สำคัญเพราะเคยออกแล้วเลยไม่มีรู้ว่ากลายเป็นคนไม่มีรู้ว่าถ้าไม่มีรู้แล้วก็หมดทางไปอยู่ไหนก็ร้อนไปหมดดังนั้นเราเป็นนักบวชพยายามสั่งสมความดีอย่าอยากลำบากก็คือลูกของพระพุทธเจ้าก็เราเป็นพระแล้วนี่ว่าไงพระของพระพุทธเจ้าจะเป็นพระประเภทใดถ้าไม่ใช่เป็นพระประเภทที่หนักก็เอาเบาก็ทนไม่ถอยหลังนี่คือพระของพระพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนั้นแดดก็ยอมรับว่าร้อนเพราะเราเป็นร่างกายเหมือนกับโลกทั่วไปหนาวก็สู้อะไรลำบากที่ว่าเป็นความชอบธรรมแล้วเป็นนักสู้ไม่ใช่นักถอยหลังจนมีความเคยชินต่อนิสัยใจของเราถ้าเด็ดให้เด็ดไปในทางที่ดีอย่าเด็ดในทางที่สังหารทำลายตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนและสังหารผู้อื่นไม่เป็นทางดีเลยถ้าเด็ดให้เด็ดไปในทางที่ดีให้โลกได้อาศัยวาจาของเรามันจะพูดเด็ดออกมาก็ให้มันเด็ดในทางเป็นอัดเป็นธรรมอย่าให้เด็ดเพื่ออำนาจที่เด็ดปัญหาบังคับบัญชามาออกมาโลกจะเดือดร้อนหมู่เพื่อนจะเดือดร้อนกลายเป็นเรื่องเหม็นไปทั่วทั้งดินแดนไปที่ไหนเข้าขมุนไม่ติดก็เหมือนกับอาจมแหละใครเห็นก็ต้องหลีกไม่กลัวมันกัดเหมือนเสือก็ตามแต่ก็สิ่งที่กลัวฤทธิ์ของมันมีอย่างที่เราทราบกันขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเทศกาลลำบากกันนะรู้สึกว่าเหนื่อยผมก็ดีจึงขอยุติเพียงเท่านี้